ของผ้าพี่น้องเลาะเลาะปลาปลาเพิ่นออกมาแล้วที่นี่สิผ่านไปครับน้องเมียอยู่เด้อเพราะว่าย่าของเอาน้ําแดงหลายญาเนาะนี่เป็นปลามันอยู่ติดกับของญาอยู่เด้อญาก็คือญาตะเคียนกายมันพอเห็นก็ได้มื้อนั้นประมาณ4กิโลนะคะถ้าขายก็คือกิโลละประมาณ250พี่น้องได้เงินแป๊บพันหรือเป็นพันแน่นอนเนาะแต่ว่ายังหอมบ่ได้ขายดอกแกงสู้กันกินแล้วก็เอิ้นหมูมาละกะอันนึงไว้สาวเนาะหอมเอาน้ําแดงมาขายเด้อนะคะญานะคะญาก็ได้ไปกองไปซูนกับบ่จักหรือจักของจังได๋ก็บ่รู้เนาะแล้วก็ปูในวัดเฮานําเนาะนะคะนี่เพิ่นดูแลรักษาอยู่เพิ่นก็เป็นแม่ตะเคียนล่ะพี่น้องให้หอมกามาผู้เดียวเนาะบ่กล้าอยู่โดนปานใดเนาะก็กลายไปก็ขอวิกะลอก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 พี่น้องเด้อกะลอกหันไว้หน่อยก็น่ารักจ้ะโอ้ยกะลอกหน่อยแล่นข้ามถนนเนาะว้าวเวลาเราไปเก็บเห็ดเราจะเจอกระรอกเนาะจะมีผู้หญิงคนหนึ่งกับผู้ชายคู่หนึ่งนั่นแหละเขามาสนกันเนาะบ้านเดียวกันนั่นละไปเก็บเห็ดเขาไม่ได้ปลาเลยละนะคะแต่ยังหอมไม่ได้เก็บดอกนี่เอาดอกน้ำแดงมาถวายญาแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็จะกลับบ้านเนาะนะคะตรงนี้ก็จะผ่านป่าไปแล้วก็จะเป็นสถานที่ชาวบ้านบูชาเนาะนะคะเคารพก็คือวัดดอนนาคราชของเราเนาะนะคะเพิ่นก็ศักดิ์สิทธิ์เด้พี่น้องให้หอมขอหยังเพิ่นก็ให้อยู่เด้พี่น้องผู้ใดต้องการหยังก็พอได้อยู่นะคะลูกก็ได้ทุกอย่างนะคะก็ได้เอาหัวหมูถวายเพิ่นหลายรอบแล้วเนาะนะคะถวายอยู่เฮือนยังบ่ทันได้ถวายเพิ่นนะคะเพิ่นถวายก็สิมอบมาลัยมาให้เนาะนะคะจะเดี๋ยวจะวันพระวันหยังก็จะพวงมาลัยมาแขวนนะคะให้เพิ่นซอยปกปักรักษาแล้วก็ให้โชคให้มาให้น้องเด้อที่สิรับพี่น้องนะคะทำบุญทำอย่างน้ำสินะกาให้เพิ่นอยู่ดีมีแห้งเด้อผู้รักษาลูกหลานน้องของกับบ่ไข่จ้าเถื่อเนาะนะคะเพิ่นก็ซอยเหลือเฮาแบบดูแลนะคะสิ่งใดบ่ดีเพิ่นก็ปาดออกพี่น้องฝนฟ้าอันใดฮอดเพียงป่างเพียงป่างปาดหนีเบิดเลยเพิ่นบ่ให้เข้าไปอยู่ในบ้านเฮาในหมู่บ้านบ่ให้เฮาได้รับอันตรายอีหยังทั้งสิ้นเนาะนะคะทุกอย่างนะคะเพิ่นก็ดูแลนี่คือจะปูอยู่ในบ้านเฮาเดี๋ยวย่าฮอมจะเอาพวงมาลัยมาแขวนเมื่อถึงวันพระเนาะนะคะเดี๋ยวจะมาเดี๋ยวจะบอกอินดีว่ามากกับเอิ่นเด้อเพราะว่าย่าฮอมยันมาหมามันจะหายจังน้อยอันนี้เป็นปลามันเด้พี่น้องนี่ปลามันเนาะถ้าถ่ายคลิปเอาปลามันนี่คืองามแต่คนปลูกมันละเบิ่งเดี๋ยวภาพเป็นปลามันก่อนนะดูที่ขี้ออกมาปลามันเด้พี่น้องนี่ละปลามันสำปะหลังเนาะโอ้นี่ข้าเจ้าปลูกมันสำปะหลังเห็นไหมพี่น้องมันสำปะหลังมันเป็นราคานะคะมันเป็นราคาเพราะมันเป็นราคาปลูกคนกับหันมาปลูกมันสำปะหลังเนาะตรงนี้ก็เป็นคนกับปลูกว่าปลูกควายเลี้ยงขางบ้านนี่ก็เป็นดอนจะปลูกนะคะเมื่อก่อนจะมีกุดไม่ชีตรงนี้เนาะเดี๋ยวนี้เพิ่นจะเป็นถาดเป็นเลี้ยงเพิ่นก็มาเลี้ยงล่าอยู่ตรงนี้เนาะแต่ว่าข้าก่อนสักระเพิ่นเนาะว่ามันมีเห็ดอยู่ข้าล่องเบิ่งก่อนนะคมอยู่ไสทางทงแสดงว่าห้องเหมียงหม่องมูแม่ข่อยอยู่หน้ามูข่อยพุ่นนั่นล่ะห้องเหมียงปลาอยู่ข้าบ่เขาว่าเห็ดเพิ่นขาวมันบ่ออกบ่นี่แทดขาวนี่ส่องเบิ่งก่อนเด้อมันเคยออกแทดขาวแทดขาวเราเคยออกลองเบิ่งเนาะถ้าเทื่อได้เห็ดลูกค้าขาวอันมาตะถวายน้ําแดงอันญาแต่ว่าญาเขามาปลาอยู่ค่าปลานี่เป็นปลาของพี่น้องกันนี่ล่ะนะคะหลานก็เป็นเหลนนั่นล่ะเหลนของเจ้าของสวนเพิ่นนี่ก็เป็นดองกันนั่นล่ะพี่น้องเพิ่นค่อยออกอยู่อ่าวนี่เนาะล่องเบิ่งล่องเบิ่งหาเถื่อเพิ่นออกเป็นดอกขาวๆทดสอบเบิ่งมันก็แปนแท้พี่น้องโอ้แปนขนาดนี้คงจะบ่มีดอกคิดว่าแปนเกินไปมันโพดแปนโพดเนาะถ้าแปนๆสิลักษณะจังซี่เฮ็ดบ่ออกเขาจะออกตรงที่มีอะไรที่รกคืมนิดนึงแบบว่าใบไม้นั่นนะถ้าลักษณะเปลี่ยนแปลงขนาดนี้ก็ออกยากอยู่เนาะเลาะมาเบิ่งเคยออกบ่ออกแม่แต่แปลกมากเลยปีนี้น่ะเห
เฮ็ดอยู่ค่ะขาวไม่ออกพี่น้องเบิ่ง